โอ้เจมดูโรคระบาดที่แพร่มาจากจีนดิเนี่ยมันจะเข้าสู่ญี่ปุ่นแล้วก็จะเกาหลีแล้วนะเว้ยอ้าวแล้วไหนจะกลัวทำไมอยู่ตั้งไกลไม่ได้ก็ต้องกลัวก็ต้องระวังเอาไว้ก่อนสิถ้าเกิดว่าอยู่ๆพรุ่งนี้มันมาไทยทำไงอ่ะมันก็ต้องระวังไว้ก่อนดิวิตกไปเองอ่ะเดี๋ยวต้องไปหาเพื่อนอีกนัดไปเล่นเกมบ้านไอซีนเดี๋ยวไอซีนกลับมาจากจีนไม่ใช่หรออย่าไปอยู่ใกล้มันมากนะระวังหน่อยมีอะไรสาระวะเฮ้ยอย่าไปเลยเอ้าถ้าไปก็เอาแอลกอฮอล์กับให้เป็นปากไปด้วยนะห้ามอะไรก็ไม่เคยฟังเลยเอ้ยเดี๋ยวมาเข้าไปนะมาไปจีนมาได้อะไรกลับมาบ้างวะโอ้โหได้เยอะเลยประสบการณ์ชีวิตเฮ้ยเจอแบบจีนอะไรมาแล้วหมอโอ้เขาขาวไปหมดเลยไม่ได้ละอย่างแรมเออป้าไปเล่นเกมดีกว่าป้าไม่เจอกันนานมาดิเจมมาดิเจมเออสายสายลงมาแล้วลงมาซุ่มเป็นการก้าวขึ้นไปสู่ระดับที่3แล้วและเห็นตอนนี้ซุปเปอร์สเปรดเดอร์ของเมืองไทยดูเหมือนว่าจะเริ่มต้นขึ้นณสถานที่แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าสนามมวยลุมพินีฮะโหน่ากลัวจังเลยอ่ะแล้วอย่างนี้เจมจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเจมว่าอยู่ข้างนอกด้วยว้าเจมดีกว่าเดี๋ยวคนจะงงเปิดดิกเปิดทุกโทรศัพท์กันใหญ่เลยเนี่ยฮัลโหลเจมอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่บ้านเซนอ่ะทำไมเหรอกลับมาได้แล้วเออแป๊บนึงเดี๋ยวกลับเออเป็นห่วงนะเนี่ยรีบกลับมาเล่นเกมมาลองมันเลยเร็วๆถ้าอีก2ทีไม่ถึงบ้านนะเห็นดีกันแน่ห่วงแต่เกมอยู่ได้ว้ายแย่แล้วอย่างนี้ต้องทำอะไรเนี่ยต้องซื้อของป้องกันจดไปก่อนเลยจะซื้ออะไรบ้างหน้ากากอนามัยเจลล้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์ก็ต้องรีบไปซื้อทันทีเดี๋ยวของมันก็หมดแล้วเนี่ยเออพี่เห็นข่าวช่วงนี้ป่ะไอ้ที่มีโรคระบาดอ่ะเออว่ะอย่างนี้เราต้องตุนของไว้ที่บ้านแล้วล่ะตุนของเหรอไม่สั่งออนไลน์เอาว่ะเฮ้ยมันจะได้ทันใจไหมเล่าลองคิดดูนะถ้าสมมุติตอนเนี้ยผู้คนมากมายแห่ไปซื้อของเว้ยแล้วหนึ่งในนั้นเป็นโรคระบาดขึ้นมาจะติดกันเยอะขนาดไหนอย่างนี้เราต้องทำไงดีอ่ะก็ซื้อของที่มันจำเป็นน่ะตุนของที่มันจำเป็นเท่านั้นไม่ต้องเยอะมากหรอกเออเฮ้ยอย่าลืมบอกมีนะอ่ะได้เดี๋ยวโทรบอกไปเดี๋ยวไปโอ้แดดก็ร้อนไม่เดือดเลยเออเจมนี่ไงของป้องกันโรคระบาดโอ้ไปซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ยก็ของป้องกันตัวจากโรคระบาดไงนี่เลยแมสก์แต่อันนี้ก็คือใส่ไว้ป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าร่างกายของเราแล้วก็มีนี่แอลกอฮอล์เนี่ยเอาไว้ล้างมือนะแบบเวลาเราไปจับปุ๊บล้างมือเลยต้องล้างมือบ่อยๆรู้ไหมมันจะได้สะอาดพอสะอาดแล้วเชื้อโรค ก็จะทำอะไรเราไม่ได้เออแล้วก็จะมีสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยนะเอาไว้ฉีดแบบใส่ของที่กำลังจะจับใช่ไหมแบบว่าเปิดประตูเปิดรั้วอย่างเงี้ยก็ฉีดรั้วแล้วค่อยเปิดเข้าใจไหมเอาไปใส่ด้วยนะเนี่ยซื้อมาให้เทสยาวเลยแล้วแต่ละว่ามีเอาตังไปซื้ออะไรไปแยะเนี่ยไม่เห็นมีประโยชน์เลยจะไร้สาระได้ยังไงนี่แหละของป้องกันตัวจากโรคระบาดต้องใช้นะโรคมันร้ายแรงมากๆเลยถ้าติดมาจะอันตรายกับตัวเองนะรู้ไหมโอ้นะอ้าวจะออกไปไหนถ้าออกไปนี่มาเอาแมสก่อนนะรู้ไหมงั้นไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะพูดเลยไม่เคยฟังเลยอ้าวนั่นซีนิคเป็นไรอ่ะเอาว่าไงซีนไปไหนอ่ะอ๋อจะไปโรงพยาบาลน่ะรู้สึกมีไข้และปวดหัวหรือว่าแกเป็นโรคนั้นไม่รู้ดิวะเพิ่งกลับมาจากจีนเนี่ยเหรองั้นฉันไปก่อนนะเจอกันโอ้ผิดอะไรอ่ะอ
เจมเนี่ยไอซีนได้ข่าวว่าเป็นไข้เลยเนี่ยเพิ่งเจอกันปะแกมึงเพิ่งกลับมาจากจีนด้วยเนี่ยรู้ไม่รู้เป็นโรคป่าไม่ไอตลอดเลยโอ้ตายห่าแล้วต้องโทรหาไอเมย์แล้วเนี่ยไอเมย์ฮัลโหลเมย์ไอเจมพัดได้ไปหายซีนบ้างหรือเปล่าทำไมเหรอมีอะไรก็ไอซีนอะดิมันป่วยไปโรงพยาบาลฮะอะไรนะแล้วเจมพัดจะติดไหมเนี่ยนั่นน่ะสิแล้วทำไงดีอ่ะแกต้องป้องกันตัวเองเยอะๆนะล้างมือบ่อยๆโอเคได้ฉันก็ทำอยู่เนี่ยทุกวันเนี้ยแกก็ด้วยแค่นี้แหละแต่จะต้องล้างมือบ่อยๆจะได้สะอาดๆถึงใช้แอลกอฮอล์แล้วก็ต้องล้างน้ำก่อนต้องล้างมือแบบว่า7ขั้นตอนนะจ๊ะเดี๋ยวนอนมีเรื่องอะไรบ้างไม่ไหววะเป็นโรคอะไรเนี่ยหรือเป็นโรคระบาดนั่นวะฮัลโหลแม่แล้วมาคาตาบาเลยอ่ะเฮ้ยแย่แล้วจะเป็นไรมากไหมเนี่ยเฮ้ยยังไม่สบายก็ได้ตายสักหน่อยเฮ้ยไม่ได้อะดิก็ซีนอ่ะก็เป็นเหมือนกันซีนไม่สบายเหมือนกันต้องเป็นโรคระบาด ที่กำลังแพร่อยู่แน่ๆเลยตอนเนี้ยอ่ะจริงเหรอเนี่ยแล้วทำไงเนี่ยทีเนี้ยก็ต้องไปหาหมอนะสิโอ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยทำไงดีเนี่ยเออเดี๋ยวโทรเรียกรถพยาบาลมารับแล้วกันโอเคไหมฮัลโหลตายคือรถพยาบาลเจมมันเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ยทำไมมาใช้งั้นเดี๋ยวฉันพาเจมไปโรงพยาบาลแล้วกันโอเคไหมใครวะพอดีว่าห้องเจมอยู่ทางไหนล่ะครับอยู่ข้างบนห้องขวามือห้องขวามือเจมเจมนี่เดี๋ยวพยาบาลพาไปโรงพยาบาลนะฮะคุณเจมอยู่ที่ไหนนะมันไม่ได้เธอทำถูกแล้วที่เรียกรถพยาบาลมาเดี๋ยวฉันพาเจมพัดไปตรวจก่อนแล้วกันนะแต่เธอต้องดูอาการ14วันนะกักตัวไว้ถ้าได้เรื่องยังไงเดี๋ยวฉันโทรไปหาแล้วกันนะโอเคได้แต่นี่เธอเป็นพยาบาลนั้นหรอใช่ฉันเป็นพยาบาลสวยเห็นไหมเนี่ยไม่เชื่อกันบ้างเลยฮัลโหลฮัลโหลนี่พยาบาลนะคือเมย์เอ้ยเดี๋ยวเจมเป็นไงบ้างบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเจ
จมแค่เป็นไข้หวัดธรรมดาเออได้ยังไงจริงดิไอซิงก็เหมือนกันมันไม่ได้ไปจีนซะหน่อยมันแค่ฟอร์มอวดรวยไปอย่างนั้นแหละโอ้ยหลอกกันได้เนาะเออดียังไงก็ให้มันรักษาตัวอยู่นี่แหละเดี๋ยวก็หายแล้วโอเคโอเคโอ้ยก็นึกว่าเป็นโรคระบาดเจมมาล้างมือก่อนเร็วเนี่ยในเวลาที่มีโรคระบาดอะไรแบบนี้นะเราต้องรักษาตัวเองให้ดีๆนะรู้ไหมแล้วก็ห้ามออกไปไหนเลยแล้วก็แบบว่าอยู่แต่บ้านก็คงจะเบื่อใช่ไหมหาอะไรสนุกๆในครอบครัวทำจะได้อยู่กับบ้านนานๆแล้วก็อยู่กับครอบครัวเป็นนานๆแล้วก็จะแบบ